ผมเคยได้ไปเรียนที่แซมไซเดนนะครับหรือว่าออนไลน์เทรดดิ้งอะคาเดมี่นะครับก็ได้ไปเรียนที่บอสตันนี่แหละครับก็ได้ไปเรียนที่สถาบันของเขาเลยนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดนะครับของระบบดีมานด์ซัพพลายเลยนะครับในการเรียนนะครับก็จะเขาก็จะจับมือสอนเทรดเลยนะครับตั้งแต่การเลือกคอมเลยนะครับแล้วก็ในการดูระบบเทรดนะครับในการหาโซนนะครับในการที่จะดูอินสตูเมนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันนะครับฟิวเจอร์นะครับสต็อกนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฟอเร็กซ์นะครับผมก็สุดท้ายนะครับผมก็มาเลือกฟอเร็กซ์ในการที่จะเทรดฟอเร็กซ์ครับซึ่งมูลค่าคอร์สเนี่ยนะครับก็เหยียบล้านนะครับผมแต่ว่าผมครับอยากที่จะแบ่งปันสิ่งที่ผมได้ไปเรียนรู้มาให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับไม่ใช่แค่ผมได้ไปเรียนกับOnline Trading Academy นะครับในเรื่องของการเทรดอย่างเดียวนะครับผมยังได้ไปเรียนกับในส่วนของการวิเคราะห์นะครับทางการเงินนะครับของสถาบันต่างๆนะครับในอเมริกานะครับผมไม่ว่าจะเป็นFA นะครับหรือว่า Financial Analyst นะครับแล้วก็ได้ไปจบการศึกษาที่นู่นนะครับโดยเกียรตินิยมอันดับ1นะครับอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะครับแต่ว่าผมครับได้ไปทำงานนะครับใน State House นะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับกระทรวงการคลังนะครับของทางรัฐเขานะครับก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆนะครับที่ได้ไปทำงานที่นั่นนะครับผมก็เชื่อว่านะผมมีคุณสมบัติมากพอนะครับที่จะเข้ามาในตลาดการเทรดได้นะครับแต่หลังจากนะครับที่ได้เข้ามาในตลาดการเทรดแล้วนะครับผมเห็นนะครับว่ามันมีหลายๆอย่างนะครับที่ถึงแม้ว่าผมจะพยายามที่จะจำกัดความเสี่ยงมากเท่าไหร่นะครับผมพยายามที่จะเพย์เซฟมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่านะครับผมก็มีพลาดเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับจากผมนะครับที่เคยพลาดมาอาจจะไม่กี่ครั้งนะครับแต่ว่าการพลาดของผมนั้นผมเจ็บมากๆนะครับผมแล้วก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับสามารถอยู่ในตลาดนะครับได้อย่างยั่งยืนนะครับเหมือนผมสำหรับเต้ยเองนะคะก่อนหน้านี้ก็คือได้ทำงานนะคะในสายของธนาคารระดับโลกมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะมันทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปไหนได้เลยจะต้องดูแลกิจการของเราอยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงการลงทุนต่างๆในกิจการเนี่ยใช้ทุนจำนวนเยอะมากๆเลยรวมถึงว่าเฮ้ยเราเจอปัญหาเรื่องการสต็อกสินค้านะคะที่สต็อกท้ายเยอะๆแล้วก็ของของเราเนี่ยหมดอายุแล้วทำให้เงินของเรานะคะมันหายไปด้วยกับของพวกนั้นจนมีอยู่วันนึงนะคะได้ลองเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะปกติซึ่งเราก็เข้าอินเทอร์เน็ตกันทุกวันอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมคะวันนั้นก็คือเปิด YouTube ขึ้นมาเพื่อที่จะดูซีรีส์นั่นเองมันก็มีป๊อปอัพนึงเด้งขึ้นมานะคะซึ่งเต้ยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรซึ่งหน้าตามันคล้ายๆกับการที่ว่าเราเข้าไปเทรดนะคะคล้ายๆเป็นกราฟของตลาดหุ้นนะคะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรเราไม่รู้จักเลยนะคะว่ามันคือ Forex แต่ก็ได้ลองเข้าไปกดลงทะเบียนแล้วก็ลองเทรดดูนะคะซึ่งตอนนั้นก็คือพอเทรดไปแล้วเอ๊ะทำไมแบบมันรู้สึกว่าเทรดง่ายจังนะคะก็เลยลองเปิดบัญชีฝากเงินเข้าไปแค่หลักพันนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็เกิดความสูญเสียหายไปนะคะคือเงินแค่หลักพันแต่เราก็รู้สึกเสียดายสำหรับเงินตรงนั้นนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีเพื่อนนะคะที่รู้จักกันอยู่ในวงการของธุรกิจของเรานี่แหละค่ะชักชวนนะคะเฮ้ยลองมาดูตรงนี้หน่อยไหมมันเป็นโอกาสในการทำเงินนะแล้วเขาก็ได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้และเข้ามาลงทุนในส่วนของตรงนี้นะคะสามารถทำเงินได้มากกว่าเงินที่ลงทุนไปอีกเราก็เลยได้เข้ามาเรียนรู้นะคะเดินทางจากเชียงใหม่มาที่กรุงเทพนะคะพอเรามาเห็นเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรหรอเราไม่รู้จักเลยนะคะว่า Forex คืออะไรวันนั้นก็เลยได้รู้จัก Forex เป็นครั้งแรกและรู้สึกว้าวมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วโหมันทำเงินง่ายขนาดนี้เลยเหรอแค่เราเข้าไปกดซื้อกดขายอ่ะลงทุนก็น้อยนะคะด้วยเงินแค่หลักพันแต่สามารถทำเงินได้ง่ายแค่นี้เองมันเป็นจุดที่เปลี่ยนเต้ยนะคะทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละจะเป็นจุดที่ปลดล็อกให้กับเราที่เราจะสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเทรดทำกำไรได้แล้วนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปสต็อกสินค้าเหมือนที่เราเป็นอยู่สำหรับตรงนี้นะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการลงทุนจะสูงมากแล้วก็สินค้าที่เราสต็อกเนี่ยก็คือใช้เงินจำนวนเยอะมากๆด้วยกว่าจะขายออกกว่าจะได้กำไรกลับมาใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ลงทุนก็น้อยนะคะแล้วสามารถทำกำไรได้มากด้วยซึ่งวันนั้นเนี่ยเต้ยรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยแหละจะเป็นอาชีพเดียวที่จะทำให้ฉันเนี่ยมีอิสระในทุกมุม
ที่เราต้องการนะคะและนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เต้ยเนี่ยเข้ามาในตลาด Forex แล้วก็เข้ามาเทรดตรงนี้ตั้งแต่ณวันนั้นเป็นต้นมาเต้ยเองนะคะเข้ามาในตรงนี้โดยที่ไม่มีความรู้เลยต้องบอกเลยว่าไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ว่ามีเงินเยอะมากนะคะจนถึงจุดนึงเนี่ยเกิดความเสียหายกับเรามาเรื่อยๆแล้วก็มีการเติมพอร์ตไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงมีการฝากเทรดด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็คือเนี่ยเราเนี่ยเจอกับปัญหาที่ว่าโบรกเกอร์ไม่สามารถถอนเงินได้แล้วก็ในส่วนของที่เราฝากเทรดไปนะคะก็ถูกการเขาเรียกว่ามีการล้างพอร์ตเกิดขึ้นนะคะคนที่ดูแลเงินที่เราฝากเขาไว้อะค่ะไม่สามารถทำกำไรให้กับเราได้นะคะบวกกับเราเองก็ไม่มีความรู้ทำให้ขาดทุนเป็นจำนวนมากจนถึงจุดนึงนะคะเรานะคะมีแต่เงินแต่ไม่มีความรู้สุดท้ายเงินมันก็หายจากเราไปค่ะซึ่งในส่วนของตรงเนี้ยเต้ยเองนะคะมองเห็นว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในตลาดเนี้ยอาจจะเจอปัญหาเดียวกันแบบที่เต้ยเคยเจอเช่นเดียวกันนะคะก็เลยเป็นจุดที่ว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะมีความรู้ก่อนที่จะนำเงินมาลงทุนหรือว่ามาเก็งกำไรในตลาดนี้นะคะไม่จำเป็นต้องเจอแบบเต้ยก็ได้นะคะซึ่งการเสียหายหรือการขาดทุนของเต้ยเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายล้านมากๆเลยนะคะเกือบแตะหลัก10ล้านเลยทีเดียวค่ะและหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เต้ยเกิดความเสียหายอย่างหนักใช่ไหมคะเราก็กลับมาทบทวนกับตัวเองแล้วล่ะค่ะว่ามันใช่หรือเปล่าเราจะอยู่ในตลาดนี้ต่อไปได้จริงหรอแล้วตลาดนี้มันจะสามารถปลดล็อกให้กับชีวิตเราจริงหรือเปล่าทำไมชีวิตเราแย่ลงกว่าเดิมมากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะพอเราย้อนกลับไปวันแรกที่รู้จักกับตลาดเนี้ยเฮ้ยความรู้สึกวันนั้นน่ะมันเหมือนรักแรกพบเลยนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละที่จะเป็นจุดที่ปลดล็อกเราทุกคนจำได้ใช่ไหมคะแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราถึงเจ็บถึงขนาดนี้นะคะเราพอทบทวนเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยรู้ว่ามันมาจากการที่เราไม่มีความรู้นะคะก็เลยกลับไปสู่จุดเริ่มต้นทำให้กลับมามองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาดูไปมองหาดูว่ามันมีไหมคนสำเร็จในตลาดนี้นะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการไปดูว่าใครคือคนสำเร็จในตลาดนี้แล้วเร็วที่สุดก็คือว่าการก๊อปปี้คนสำเร็จนี่แหละที่จะทำให้เราสำเร็จได้อย่างเร็วพอเต้ยเจอว่าใครสำเร็จแล้วรู้ว่าคนสำเร็จเขาทำยังไงนะคะเต้ยก็ก๊อปปี้แล้วก็เรียนรู้จากเขาให้ได้มากที่สุดว่าเขาทำยังไงทำไมเขาถึงสำเร็จและมีรายได้การเทรดมีรายได้จากการเทรดอย่างยั่งยืนได้นะคะทำให้มาเป็นเราในวันนี้ซึ่งสิ่งที่เราเห็นนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่สำเร็จในตลาดหรือว่าทุกๆคนที่สำเร็จในการเทรดอะค่ะก็คือเขามี mindset นะคะใช่ไหมคะพี่ซิงค่ะมี mindset ที่ดีมากๆเลยในการที่ทำให้เขาสำเร็จเราก็เลยศึกษาในเรื่องของ mindset นะคะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยจนสุดท้ายอะค่ะเราก็เลยได้เจอเทคนิคการเทรดที่ดีซึ่งเต้ยก็ได้เทคนิคการเทรดนะคะดีมาและสปายจากแซมไซเดนซึ่งเป็นที่เดียวกันกับพี่ซิ่งเลยค่ะโชคดีมากๆเลยที่เราได้รู้จักตรงนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราสามารถเทรดได้อย่างยั่งยืนและเราตระหนักเห็นความสำคัญของ mindset ที่ดีแล้วนำดึงดูดในส่วนของ skill set ที่ดีเข้ามาแล้วนะคะทีเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราอะค่ะเราก็มองเห็นว่าทุกๆคนที่อยู่ในตลาด Forex ก็ต้องเจอปัญหาเช่นเดียวกันกับเราเช่นเดียวกันเราก็เลยก่อตั้ง Bravo Vintage ขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เรามีที่ทำให้เราสามารถอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนให้กับทุกคนเช่นเดียวกันค่ะและหลังจากที่เต้ยสามารถเทรดทำกำไรได้ระดับนึงนะคะก็จะมีเพื่อนๆ นะคะในตลาด Forex เนี่ยเข้ามาสอบถามถ่ายว่าเทรดยังไงทำกำไรยังไงทำไมถึงสามารถอยู่ในตลาดได้แล้วก็เฮ้ยทำไมถึงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่พวกเขาต้องการนะคะก็เลยได้มีการแบ่งปันมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยคนที่เข้ามาหาเต้ยนะคะมีจำนวนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนเป็นหลักร้อยและสุดท้ายนะคะเต้ยได้มีการแบ่งปันนะคะเทคนิคการเทรดของเต้ยเนี่ยมากที่สุดถึงจำนวนคนเป็นหลักพันเลยนะคะจนปัจจุบันเนี่ยก็ได้มาเป็น Bravo Vintage และเต้ยนะคะเทรดแล้วก็อยู่ในตลาดนี้มาเข้าปีที่8แล้วค่ะรวมถึงจากตัวเองนะคะได้มีการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะอยากจะท่องเที่ยวที่ไหนก็สามารถไปเที่ยวได้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะมีเวลาให้กับตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะไปเทรดทำกำไรที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตทุกคนก็ต้องการผลลัพธ์แบบนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะและแน่นอนค่ะเต้ยได้พิสูจน์แล้วว่านักเรียนของเต้ยนะคะหลายๆคนที่เข้ามาเรียนกับเต้ยอะค่ะก็มีชีวิตแบบนี้เช่นเดียวกัน
และในปัจจุบันนี้นะคะเต้ยก็เลยทำทีม Bravo Vintage ขึ้นมาเพื่อที่พวกเรานะคะจะได้ช่วยกันสร้างโค้ดและก็สร้างลีดเดอร์เพื่อออกไปแบ่งปันเทคนิคการเทรดทั้งสกิลเซตและ Mindset ที่ดีแบบนี้ให้กับเทรดเดอร์ทุกๆคนทั่วประเทศไทยของเราให้ได้มากที่สุดแล้วปัญหาของทุกคนคืออะไรคะนี่คือปัญหาที่เราเจอและเราได้ทำ Bravo Vintage ขึ้นมาก็เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคนค่ะเราวิสัยทัศน์หรือว่าวิชั่นของเรานะครับผมเราอยากให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในวาโวนะครับสามารถเทรดได้ทำไรได้เหมือนพวกเรานะครับอย่างที่พวกเราเทรดนะครับพวกเราสามารถทำกำไรกันได้นะพวกเราสามารถเอาเงินตรงนี้ครับไปช่วยเหลือสังคมได้ไปช่วยเหลือครอบครัวได้นะครับผมแล้วก็ทำตามเป้าหมายให้ได้นะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนนะครับมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอยากจะได้รถใช่ไหมครับบางคนอยากได้บ้านใช่ไหมครับบางคนอยากได้มีครอบครัวที่มีความสุขใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีทุนทรัพย์หรือว่าถ้าไม่มีเงินนะครับผมก็แค่เนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มความสุขตรงนี้ได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะเราอยากจะช่วยเหลือทุกคนนะให้เจริญได้เหมือนพวกเรานะครับผมแล้วก็ยังไม่พอนะครับเรายังอยากจะสร้างโค้ชนะครับยังอยากจะสร้างอาจารย์นะครับทั่วประเทศไทยนะครับที่จะสามารถสอนให้ทุกคนนะครับได้เหมือนเรานะครับให้สามารถเทรดได้นะครับเพื่อที่จะส่งต่อนะครับความรู้นี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับสามารถเทรดได้แล้วก็ทำตามเป้าหมายได้นี้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมและสิ่งที่พวกเราอยากเห็นนะคะก็คืออยากเห็นเทรดเดอร์ของเราทุกคนนะคะนักเรียนของ Bravo Vintage ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ทุกคนต้องการได้อยู่กับคนที่รักได้พาคนที่รักไปท่องเที่ยวรอบโลกได้พาคนที่รักไปทานอาหารที่ดีๆได้มีชีวิตในแบบที่ทุกคนต้องการอยากจะสร้างให้ตัวเองเป็นแบบไหนทุกคนสามารถเป็นมันได้บางคนอาจจะไปเทรดอยู่ที่มัลดีฟอาจจะไปนั่งเทรดอยู่สวิตเซอร์แลนด์อาจจะไปนั่งเทรดอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งในการทำกิจกรรมของแต่ละคนนะคะที่สามารถเทรดทำกำไรได้แบบเนี้ยพวกเราอ่ะอาจจะไม่ได้เจอเขาอาจจะไม่ได้พบเจอพวกเขาแต่ปีนึงนะคะครั้งนึงเนี่ยเราจะมาเจอกันซึ่งใน1ปีของเรานะคะจะมีงานกาล่าดินเนอร์นี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นและขอให้ทุกคนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจและเข้ามาลุยด้วยกันกับ Bravo นะคะซึ่งเราได้วางเอาไว้หมดแล้วว่าสเต็ปในการเรียนรู้และการที่เราจะไปอยู่ในจุดที่เราต้องการผลลัพธ์แบบนั้นน่ะเราทำได้ยังไงบ้างขอแค่ทุกคนตั้งใจมาอยู่ในจุดนี้กับเราจริงๆและนี่คือมิชชั่นและวิชั่นของ Bravo Vintage ที่เราได้วางเอาไว้เพื่อทุกคนค่ะ